สวัสดีค่ะคุณสาวสาววันนี้นะคะก๊อฟจะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ของหลุยส์วิตตองนะคะนี่เลยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Sippy Wallet นะคะก็มาพร้อมกับถุงกระดาษเหมือนเคยนะคะถุงกระดาษรุ่นนี้จะเป็นสีออกเหลืองทองอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็สายเป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลุยส์วิตตองจะเป็นถุงลักษณะสีน้ำตาลนะคะก็มาพร้อมกับกล่องเช่นเคยนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบเสร็จนะคะก็ใบเสร็จก็จะเหมือนเดิมนะคะสีเดียวกับตัวถุงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีตัวใบเสร็จแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็จะมีระบุนะคะว่าซื้อวันไหนอะไรยังไงนะคะราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้ซื้ออยู่ด้านล่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นใบเสร็จของทางร้านนะคะแล้วก็มากับพร้อมกับกล่องแบบนี้นะคะจะเขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวอักษรสีดำจะแบบเวลารูดแล้วมันจะนูนนิดนึงนะคะแล้วก็เชือกตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับหูของถุงเมื่อกี้นะคะก็เปิดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะถุงผ้าของรุ่นกระเป๋าตังจะเป็นถุงผ้าที่ค่อนข้างสีจะซีดกว่าถุงทั่วไปนะคะจะออกสีเหลืองกว่านี้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมถุงผ้าก็จะมีนี่เลยมีโค้ดของถุงผ้ามาด้วยนะคะก็ข้างในนะคะอย่างที่บอกถุงผ้าของหลุยส์วิตตองก็จะเป็น Make in India นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะความกว้างของกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ19เซนนะคะสูงประมาณ10เซนแล้วก็ลึกตรงนี้ประมาณ2เซนนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายโมโนแกรมนะคะซึ่งเป็นลายคลาสสิกนะคะก็คนจะค่อนข้างนิยมใช้นะคะแต่ลายโมโนแกรมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าข้างนอกเนี่ยจะเหมือนกันนะคะแต่ข้างในของกระเป๋าตัวกระเป๋าอะค่ะจะมีสีค่อนข้างให้เลือกหลากหลายนะคะก็จะมีหลายสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีส้มสีแดงมีหลายสีมากลองไปเช็คดูว่าใครชอบสีอะไรนะคะซึ่งสีที่ก๊อฟเลือกมาก็จะเป็นสีฟูเชียนะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะจะบอกว่าพอเปิดเข้ามานะคะมันก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่หรือเป็นกระเป๋าตังค์เขาก็จะมีการ์ดแบบนี้มาให้นะคะของหลุยส์วิตตองนะคะก็จะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Sippy Wallet เนี่ยค่อนข้างจุกนะคะสาวๆท่านไหนที่มีของเยอะหรือมีบัตรเครดิตการ์ดเยอะนะคะก็รุ่นนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเขาจะมี3ช่องใหญ่ๆเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงระหว่างช่องที่มันมีตรงนี้ขั้นนะคะก็จะมีเป็นแบบรุ่นที่มีซิปกับเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆตรงนี้ซึ่งไม่มีซิปนะคะแล้วก็ซิปตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะเขียนว่า LV นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะใส่สำหรับบัตรเครดิตนะคะทั้งหมดเนี่ยฝั่งนี้3ก็คือ6ใบนะคะ2ฝั่งก็12ใบนะคะนอกจากบัตรเครดิตแล้วเนี่ยหลังบัตรเครดิตอะค่ะก็จะมีช่องแบบนี้ซึ่งช่องใหญ่มากใส่ของได้อีกนะคะเนี่ยจุมากเลยนะคะมีช่องตรงนี้ตรงกลางก็ช่องตรงนี้อีก3ช่องแล้วตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ก็ใส่ได้นะคะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามันมีโค้ดอยู่ด้านไหนนี้นะคะโค้ดมันก็จะอยู่ตรงด้านเนี้ยนะคะปั๊มอยู่นะคะก็จุมากค่ะรุ่นนี้แล้วสาวๆคนไหนที่แบบว่าไม่ชอบถือของหลายใบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์เข้าไปในนี้ได้ด้วยนะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี้ยก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ากลัวมันบวมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วลองใส่มันใส่ได้นะคะนี่ค่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันนะคะว่าสาวๆคนไหนที่อยากได้กระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็ลองดูรีวิวนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อกันอีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะซื้อที่ช็อปไทยนะคะที่สยามพารากอนนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ